รจีนอัธยาหลุดฟอร์มวันสุดท้ายจบอันดับ18ร่วมปภังกรได้ที่29กอล์ฟหญิงโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567 22:50 น.โปรจีนอัธยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยตีเกิน4โอเวอร์ภายในวันสุดท้ายจบในอันดับ18ร่วมด้านปภังกรทวัฒนกิจได้ที่29ร่วมกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นการดวลวะวิงในรอบสุดท้ายโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลและโปรแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจ2นักกอล์ฟหญิงไทยร่วมชิงชัยและหลังจบวันที่3อัธยายังมีลุ้นเหรียญด้วยการทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา210รั้งอันดับ5เดี่ยวตามหลังผู้นำร่วมเพียง3สโตรกส่วนปภังกรสกอร์รวม1อันเดอร์พา215รั้งอันดับ17ร่วมผลปรากฏว่าในวันสุดท้ายอัธยาหลุดฟอร์มตีเกินไปถึง4โอเวอร์พาส่งผลให้มีสกอร์รวม4วัน2อันเดอร์พา210จบอันดับ18ร่วมกับโปรอีก3รายขณะที่ปภังกรตีเกิน3โอเวอร์พาสกอร์รวม4วัน2โอเวอร์พา290จบอันดับ29ร่วมกับโปรอีก5รายด้านเหรียญทองตกเป็นของลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ที่ทำสกอร์รวม10อันเดอร์พา278พร้อมเป็นการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกสมัยแรกของเจ้าตัวโดยเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลจากเยอรมนีที่ได้เหรียญเงินไป2สโตรกขณะที่ซีหยูหลินจากจีนคว้าเหรียญทองแดงจากสกอร์รวม7อันเดอร์พาคึกคักด้อมส้มแห่สมัครสมาชิกร่วมบริจาคเงินพรรคประชาชนแต่เช้าการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 11:39 น.คึกคักด้อมส้มแห่สมัครสมาชิกร่วมบริจาคเงินพรรคประชาชนแต่เช้าด้านณัฐพงศ์ส.ส.ร่วมพบปะแฟนคลับเปิดโผค่าสมัครเริ่มต้น50บาทเมื่อวันที่10สิงหาคมที่สเตเดียมวันถนนบรรทัดทองกรุงเทพมหานครพักประชาชนจัดบูธกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพักโดยให้ประชาชนเดินทางมากรอกใบสมัครสมาชิกพักด้วยตัวเองรวมถึงมอบเงินบริจาคสนับสนุนพักการเมืองซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาส่วนบรรยากาศในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางมาสมัครสมาชิกกันอย่างคึกคักมีแกนนำและส.ส.ของพรรคมาร่วมพบปะประชาชนอาทินายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพรรคนานพฤฒวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.น.ส.รักชนกศรีนอกส.ส.กทม.ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางมาถึงในเวลา10นาฬิกาพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครสมาชิกพรรครวมถึงพบปะประชาชนและร่วมถ่ายเซลฟี่และจะแถลงเปิดกิจกรรมร่วมกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในเวลา12นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับค่าสมัครสมาชิกพรรคในส่วนรายปีเริ่มต้นที่50บาทแต่สำหรับผู้ที่ต้องการรับบัตรสมาชิกพรรคต้องจ่าย150บาทส่วนสมาชิกตลอดชีพอยู่ที่350และ500บาททำน้ำตาซึมอ้ำพัชราภาเผยคลิปทำบุญช่วยเหลือสัตว์สัมผัสน้องหมาแบบไม่ถือตัวบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 15:40 น.
นางฟ้าตัวจริงอ้ำพัชราภาเผยโมเมนต์ทำบุญบริจาคช่วยเหลือสัตว์พิการพร้อมเดินเยี่ยมน้องหมาสัมผัสและหอมน้องแบบไม่ถือตัวแฟนๆแห่ชื่นชมเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้มีจิตใจดีรักสัตว์ชอบช่วยเหลือทำบุญอยู่เสมอสำหรับนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อซึ่งเธอได้ช่วยเหลือน้องหมาจรจัดมาแล้วหลายตัวทั้งช่วยตามประกาศหาน้องหมาที่หายไปพร้อมทั้งบริจาคเงินและอาหารให้กับมูลนิธิหลายแห่งล่าสุดสาวอ้ำพร้อมทรายมาดามฟินได้พากันไปทำบุญที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการสาขาบางเลนโดยอ้ำได้โพสต์คลิปบนอินสตาแกรมเผยบรรยากาศเดินดูน้องๆและเล่นกับน้องหมาแบบไม่ถือตัวมีช่วงหนึ่งลงไปหอมน้องหมาด้วยพร้อมแคปชั่นระบุว่ามีโอกาสได้ไปทำบุญที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการสาขาบางเลนร่วมกับน้องทรายมาดามฟินยังมีสุนัขที่รอความช่วยเหลืออีกเยอะนะคะใครว่างไปเยี่ยมน้องๆกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ้ำพัชราภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำหอมมาดามฟินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำหอมอ้ำแอดมาดามเอฟินออฟฟิเชียลแอดซีนมาดามเอฟินงานนี้คอมเมนต์ชื่นชมอ้ำเป็นจำนวนมากอาทิเห็นแล้วมีความสุขและยิ้มตามน้องหมาก็น่ารักใจดีกับพี่อ้ำมากๆอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณอ้ําขอให้คุณอ้ํามีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยยิ่งขึ้นไปค่ะรักตลอดไปค่ะงามทั้งกายทั้งใจจิตใจดีไม่แปลกใจใครก็รักอ้ําจริงๆนางฟ้าใจบุญรักน้องหมาเท่งณัฐพงศ์ช่วยชัยรัตน์หาเสียงปลุกชาวราชบุรี1กันยากาเบอร์1ถล่มทลายการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 21:58 น.เท่งณัฐพงศ์ช่วยหาเสียงชัยรัตน์ปลุกชาวราชบุรี1กันยากาเบอร์1ถล่มทลายเปลี่ยนราชบุรีให้ไม่เหมือนเดิมชูนโยบายน้ำประปาสายไหล24ชั่วโมงอบจ.โปร่งใสประชาชนตรวจสอบได้วันที่10สิงหาคม67ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางไปช่วยหาเสียงชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคประชาชนโดยช่วงบ่ายเดินตลาดเก่าโคยกีทักทายพ่อค้าแม่ค้าแนะนำตัวในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและเชิญชวนชาวราชบุรีเลือกชัยรัตน์เบอร์หนึ่งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในการเลือกตั้งวันที่1กันยายน2567เพื่อเปลี่ยนแปลงราชบุรีให้ดีกว่าเดิมโดยตลอดทางมีประชาชนเข้ามาทักทายให้กำลังใจและขอถ่ายภาพจากนั้นช่วงเย็นณัฐพงษ์ขึ้นปราศัยบริเวณโอ่งมังกรราชบุรีกล่าวว่าขอออกตัวว่าเป็นหัวหน้าพรรคมือใหม่แต่ไม่ได้เป็นมือใหม่ในทางอุดมการณ์ที่ยืนอยู่ข้างพี่น้องประชาชนแน่นอนพรรคประชาชนไม่ได้เพิ่งถือกำเนิดแต่มีที่มาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลที่ผ่านมาการเลือกตั้งปี2566คะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลก็เป็นอันดับหนึ่งดังนั้นวันที่1กันยายนเป็นหมุดหมายสำคัญขอให้ออกไปเลือกชัยรัตน์แสดงพลังให้การเมืองเก่าเห็นว่าระบบอุปถัมภ์ใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วในประเทศนี้ทำไมกลุ่มการเมืองเดิมเลือกตั้งกี่ครั้งพี่น้องก็ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะคนที่เข้าสู่อำนาจไม่ได้รับเงินมาจากพี่น้องประชาชนไม่ได้มีคนบริจาคให้10บาท20บาท100บาทแต่เขารับจากกลุ่มทุนผู้มีอำนาจเจ้านายของเขาไม่ใช่พวกเราแต่คุณชัยรัตน์เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอาสามาทำการเมืองเพราะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศนี้ดีขึ้นตนไม่เคยพูดว่าการทำงานการเมืองเป็นการเสียสละแต่เป็นการอาสาเพราะเมื่อไรที่คุณชนะการเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในอำนาจได้รับเงินเดือนภาษีจากพี่น้องประชาชนป
ประชาชนคือเจ้านายของพวกเราวันหนึ่งถ้าคุณชัยรัฐเป็นนายกอบจหรือตนเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งปี2570เราสัญญาว่าจะไม่ลืมตัวจะเข้าถึงง่ายแบบที่เป็นอยู่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีบริบทต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศและการเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีก็ไม่ได้เลือกพร้อมกับจังหวัดอื่นสิ่งที่ทำให้เราชนะการเลือกตั้งได้คือช่วยกันออกไปแสดงพลังไปใช้สิทธิใช้เสียงให้เยอะๆกาเบอร์หนึ่งอย่างถล่มทลายพ่อแม่พี่น้องหลายคนบอกว่าอยากเห็นนายกรัฐมนตรีชื่อเท้งแต่ตนบอกเลยว่าถ้าไม่ได้นายกอบจราชบุรีชื่อชัยรัตน์จะไม่เห็นนายกรัฐมนตรีชื่อเท้งแน่ณัฐพงศ์กล่าวต่อว่าพรรคประชาชนได้แสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วว่าไม่ว่าเขาจะทุบทำลายเราอีกกี่ครั้งด้วยกลไกกติกานิติสงครามแต่เขาหยุดเราไม่ได้ตอนนี้ยอดบริจาคให้พรรคประชาชนมากกว่า19ล้านบาทเชื่อว่าคืนนี้ทะลุ20ล้านบาทแน่นอนและเรายังอยากเห็นยอดสมัครสมาชิกพรรคประชาชนทะลุ 100,000 คนในเร็วๆนี้ณัฐพงศ์ยังเล่าถึงเส้นทางการเมืองของตัวเองว่าตนเข้าสู่การเมืองทั้งที่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติทำงานการเมืองมาก่อนเพราะในการเลือกตั้งปี2562เป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวตอนนั้นตนรู้จักคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลคุณช่อพรรณิกาวานิชได้รับการสื่อสารจากพวกเขาว่าต้องการส่งผู้สมัครครบ350เขตทั่วประเทศเพราะถ้าไม่ส่งเขตใดเขตหนึ่งคะแนนบัญชีรายชื่อจะหายไปและตนก็ทราบว่าในกรุงเทพมหานครยังได้ผู้สมัครไม่ครบทุกเขตด้วยระบบเลือกตั้งสมัยนั้นด้วยความที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่มีใครรู้จักตนลงส.ส.เขตโดยไม่ได้หวังชนะกลุ่มการเมืองเดิมที่เขามีต้นทุนอยู่แล้วแต่ตั้งใจลงเพื่อเก็บคะแนนบัญชีรายชื่อให้กับพรรคอนาคตใหม่เมื่ออาสามาทำก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการเดินหาเสียงจนชนะการเลือกตั้งนั่นคือโชคชะตาที่ทำให้ตนมาอยู่ตรงนี้ทุกท่านอาจเห็นว่าคุณชัยรัตน์ยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากนักแต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณชัยรัตน์จะกลายมาเป็นคนแบบผมได้ในอนาคตสมัยอนาคตใหม่เราก็ถูกค่อนขอดดูแคลนจะทำได้จริงหรือเปล่าส.ส.หน้าใหม่ไม่เคยทำงานในสภาแต่วันนี้พิสูจน์แล้วเพียงการเลือกตั้งสองครั้งเรากลายเป็นพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้วันนี้เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว20วันต่อจากนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเกี่ยวแขนกันออกไปแสดงพลังให้พวกเขาเห็นว่าราชบุรีต้องไม่เหมือนเดิมณัฐพงษ์ทิ้งท้ายด้านชัยรัตน์กล่าวว่าตนเป็นคนหนึ่งที่เคยเจ็บปวดแบบพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ไม่รู้สึกเคยชินกับความเจ็บปวดนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำดื่มน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีทุกวันนี้บางวันใสบางวันขุ่นบางวันไหลแรงบางวันไหลอ่อนมาตรฐานน้ำประปาอยู่ที่ไหนวันนี้พี่น้องชาวราชบุรียังซื้อน้ำดื่มกันแทบทุกหลังคาเรือนหรือมีค่าใช้จ่ายในการติดเครื่องกรองน้ำราคาหลักพันหลักหมื่นสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตองค์กรของรัฐควรเข้ามาดูแลให้ดีและมีคุณภาพตนจึงนำเสนอนโยบายน้ำประปาสายไหล24ชั่วโมงเราเคยทำสำเร็จแล้วที่เทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้น้ำประปาดื่มได้นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆเช่นจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้พี่น้องเกษตรกรรายย่อยอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มครูต่างชาติในโรงเรียนสพฐเพิ่มบริการรถเมล์สายเดิมที่มีอยู่และปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้นทำอบจ.โปร่งใสไลฟ์สดประชุมสภาประชาชนตรวจสอบได้ดังนั้นขอโอกาสให้ตนเปลี่ยนราชบุรีให้ดีกว่าเดิม1กันยากาเบอร์1